สวัสดีพี่น้องบ้องปายสุขุสุคนด้วยจ้ามื้อนี้พามาอยู่ทงไฮทงหน้าคือเก่าจ้าบรรยากาศตอนเช้าๆอีกแล้วมื้อนี้เนาะมีหมอกคือเก่าจ้าหมอกตกปกคลุมโดยหมอกหนาแน่นคือเก่าก็สิพามาเบิ่งสวนนะจ้าสวนที่ว่าเลี้ยงปลาแล้วก็ปลูกกล้วยเกษตรพ่อเพียงจ้าแบบเพชรแบบพ่อเพียงปลูกผักปลูกหญ้าอยู่นี่จ้ามองเดียวนี่ล่ะก็กีดยางก็อยู่มองนี้ปลูกหญ้าแน่ปลูกกล้วยแก้วมังกรจะอยู่นี่นะจ๊ะอันนี้แนมไปก็สิบ่ค่อยเห็นบรรยากาศปกคลุมด้วยหมอกจ้ะพามาเบิ่งตอนเช้าๆเห็นหมอกแล้วก็วดจะทายบ่ได้นะจ๊ะมันก็งามดีจ้ะบ่ค่อยเคยเห็นปานใดสวยๆแน่ก็ปกติแล้วถ้าเวลาจังซี่มันบ่น่าจะมีหมอกนะจ๊ะอันนี้ยิ่งแห่งสายแห่งหมอกหนาจ้ะ 7:00-8:00 ยังมีหมอกอยู่เลยอันนี้ก็สิพาไปเบิ่งจ้ะบรรยากาศแบบว่าโอ้หมอกงามเหลือเกินจ้ะเบิ่งหนาหลายจนเปียกจ้ะพื้นทางยางจนเปียกหมอกถึกหมอกอย่างเดียวเลยจ้ะพื้นยางนี่เปียกไปเลยเปียกหอดเถียงจ้ะหมอกลงหมอกมันลงเนาะนี่จ้ะมองนี่ก็มานอนกีดยางจ้ะย่ำกีดยางก็มานอนพักผ่อนตอนเช้าหลังจากกีดยางแล้วมาล่อหยอดน้ำกดก็นอนถาจ้ะนี่ปกคุ้มไปด้วยหมอกแล้วแนมหากันก็บ่เห็นแนมบ่สอดกันจ้ะเบิ่งบ่เคยเห็นจ้ะโดนจังสิเห็นเนาะหมอกแบบจังสิอันนี้มันก็เป็นประมาณ6:00จ้ะหมอกก็ยัง6:00-7:00นี่คือหมอกยิ่งหนาอยู่จ้ะปกติแล้วเวลาซ้ำนี่มันบ่มีหมอกเลยจ้ะมาตรงประมาณ4:00-5:00จังซี่หมอกจังสิลงจังสิอันนี้ปกคลุมไปเบิดรู้สึกว่าจะหลายจังหวัดอยู่จ้ะทั้งภาคอีสานเฮาปกคลุมด้วยหมอกแบบนี้อันนี้อยู่ยโสธรจ้ะยโสธรก็มีหมอกคือกันอยู่บุรีรัมย์ก็มีหมอกจ้ะมุกดาหารก็มีคือกันจ้ะได้ยินว่าเนาะเป็นบรรยากาศตอนเช้าๆจ้ะมาเบิ่งปลาเบิ่งปูน้องๆนะจ้ะปลากับปลาเลี้ยงดอกจ้ะนี่นี่นะก็เบิ่งบรรยากาศรอบๆจ้ะปลูกผักก็มีแต่กล้วยนะจ้ะพวกกล้วยที่ว่าได้ผลผลิตแล้วก็พี่กล้วยหนอมนั่นก็ปลูกไว้ต้นบักมังคุดต้นละมุดเอียงก็ปลูกไปจ้ะแต่ว่าบ่ได้กินง่ายดอกกำลังปลูกจ้ะมีมะแก้วมังกรเนาะที่ว่ามีผลผลิตแล้วบ่อนี่ก็มี3บ่อจ้ะบ่อนี่ก็ปลาจระเมศมีปลานิ่นปลาอันเข็งปลาเข็งใหญ่จ้ะก็มาให้อาหารปลาน้ำกันจ้ะฝากติดตามช่องบ้านไร่ชัยชาญในเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้ในเด้อจ้าเด้อช่องใหม่ช่องนี้จ้าขอบคุณหลายๆจ้า